็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะส่งมาได้ที่422-1606อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะคุณทวีปค่ะ14กรกฎาคม2538นะคะเวลาเกิด 11:38 วันศุกร์การเรียนอนาคตแล้วก็ถามว่าจะคัดเลือกทหารติดไหมคะเสากาลีอ่ะก็ถ้าไม่อยากเป็นก็ถือว่าสมหวังอ่ะนะนะครับส่วนในเรื่องของอนาคตกับอาชีพเป็นอย่างไรของคุณในช่วงอายุย่าง21นี้นะครับผมฝากก่อนนี้ดีกว่าของคุณเนี่ยยังอยู่ในช่วงวัยที่พระประจำก็เรียกว่าเกิดวันศุกร์อ่ะช่วงนี้ก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางรำพึงนะครับบริกรรมคาถาทุกวันวาโทโนอะมะวะวาวันละ21จบอันที่1อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอังคารรับราชการตำรวจดีนะครับนะเด่นในพื้นชะตากว่านะครับหรือว่าถ้าคุณชอบในเรื่องของตัวเลขนะเชียร์ให้เรียนบัญชีครับชอบภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์ชอบแวดวงสื่อสารเรียนนิเทศอันนี้จะดีกว่าจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณมุกดานะคะ27มกราคม2526ค่ะเวลาเกิด 17:07 วันพฤหัสบดีนะคะดวงชะตาทั่วไปเป็นอย่างไรตอนนี้อาชีพขายกางเกงยีนอยู่ก็ลองดูนะครับถ้ามีการเพิ่มในส่วนของการออกแบบด้วยนะครับแบรนด์ตัวเองนะหรือว่าจะมีทำอะไรที่มันเป็นจุดขายก็คงพอจะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับหรือว่าเน้นการขายเป็นล็อตใหญ่ๆเน้นพวกการขายส่งอันนี้ก็จะปรับให้มันสมเกณฑ์ชะตามากกว่าเดิมถามว่าเด่นไหมที่ทำก็แค่พอใช้ได้นะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมที่อยากจะเตือนปีจอนี้นะครับก็ให้คุณซื้อสายยางนะครับถ้าสะดวกยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดระวังมีปัญหากับคู่ครองคนรักนะกรณีถ้าคุณมีคู่อยู่แล้ว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบุญเลี้ยงค่ะ10ตุลาคม2513นะคะเวลาเกิด 6:00 นถึง 7:00 นวันเสาร์ค้าขายจะดีไหมคะก็ต้องดูว่าขายอะไรสุขเป็นสีจักรพรรดินะครับอยู่เรือนงานด้วยก็ของกินสิ่งสวยงามนะร้านดอกไม้เสริมสวยเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปพวกความบันเทิงแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะผมหมายถึงพวกหนังพวกเกมพวกเนี้ยสิ่งสวยงามของกินลองดูครับว่าเราถนัดไหมจ้ะเบอร์โทรศัพท์ลงท้าย34ดีไหมคะ3เก่งทำ4เก่งคิดเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสิทธิชัยนะคะ19กันยายน2521เวลาเกิดนะคะบ่ายโมงตรงวันอังคารอาชีพค้าขายถามว่าควรจะขายอะไรดีโชคลาภกับครอบครัวเป็นอย่างไรปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยและการีจี้ไปที่เรือนสัมพันธ์ถึงเรือนงานแล้วก็เรือนคู่ด้วยนะของคุณเนี่ยช่วงอายุย่าง38นี้นะครับให้ไปซื้อมีดโกนขนนกนะครับที่ร้านขายเครื่องสังฆพันธ์มีจะเป็นมีดโกน2คมพระภิกษุสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมหรือว่าจะซื้อเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ10กันยายน2525นะคะเวลาเกิด 11:48 วันศุกร์การงานการเงินความรักเป็นอย่างไรค่ะอุตสาหะเบื่อก็ได้เหนื่อยก็ได้นะครับและที่สำคัญหลังวันเกิดเข้าย่าง35เนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนคู่ฉะนั้นช่วงปีเศษนี้ประคับประคองให้ดีแต่งานหลังวันเกิดไปแล้วยังมีโอกาสขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นแม้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ตามครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณประพัฒน์สอน26สิงหาคม2517เวลาเกิดค่ะ 1:46 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์คำถามเดียวเลยเงินค่ะจะดีขึ้นเมื่อไหร่กระดุมพระเป็นกาลีไงนะครับก็ดาวการเงินเสียของคุณเนี่ยแป๊บหนึ่งนะหลังวันเกิดไปแล้วจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแต่ช่วงนี้ไม่ดีอยู่แล้วหาเงินก็ยากนะครับของคุณตอนนี้เนี่ยถ้าสะดวกนะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัว
เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเป็นปลาเล็กๆก็ได้นะครับถ้าตอนนี้คุณก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ละก็ปลาเล็กๆก็ราคาจะไม่แพงนักอาจจะเป็นแนะนำให้เป็นปลาหมอแต่แหล่งที่ปล่อยจะต้องเป็นน้ำที่มีดินมีโคลนเพราะปลาเล็กลงแม่น้ำใหญ่ไหว้ไม่ไหวแล้วถ้าเป็นเขตอภัยทานปลาเล็กถ้าในบ่อนั้นมีปลาใหญ่ๆอยู่มากๆนะระวังถูกกินนะฮะก็ลองดูตามความเหมาะสมจ้ะเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันมงคลในช่วงนี้นะครับก็มีนาคมมีอยู่3วันในช่วงต้นเดือนนะครับวันศุกร์พรุ่งนี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ครับก็เป็นทั้งวันสิทธิโชคแล้วก็วันลอยช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่6มีนาคมวันนี้ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเนื่องจากเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ12:31 ถึง 13:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่7มีนาคมครับวันนี้มีเงื่อนไขนะเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรจะประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชาครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:31 ถึง 16:00 แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นั่นเองนะคะแล้วก็ท่านไหนที่อยากจะชมรายการย้อนหลังหรือว่าพลาดชมรายการกันไปนะติดตามกันได้ในส่วนของ YouTube นะคะเข้าไปพิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆนอกจากส่ง SMS เข้ามารายการแล้วเนี่ยก็ยังสามารถนะคะส่งเข้ามาทางอีเมลแอดเดรสนะคะส่วนจดหมายหรือว่าจะเป็นเว็บบอร์ดเองก็ตามแล้วก็อย่าลืมนะระบุในส่วนของวันเดือนปีเกิดข้อมูลติดต่อกลับแล้วก็รวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะและส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวนะคะกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆความสำเร็จมันอยู่ไกลเกินไปถึงกับคนซึ่งนั่งหงอยและคอยหาความสำเร็จจะมาอยู่แค่ปลายตากับคนที่คิดว่าต้องพยายามเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ